นักทุนอยากจะหาสินทรัพย์การลงทุนนะครับที่มีความเสี่ยงไม่มากนะครับแล้วก็ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจลองดูข่าวนี้ครับโดยปตทนะครับเตรียมออกหุ้นกู้อายุ7ปีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย3.25%ต่อปีครับคุณอัจรพลเรกพิบูลนะครับประธานช้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่าปตทเนี่ยเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับโดยจะเป็นหุ้นกู้อายุ7ปี ให้อัตราดอกเบีย้ย3.25%ต่อปีและจะจ่ายดอกเบีย้ยในทุกๆ6เดือนครับวัตถุประสงค์ก็จะนําเงินนี้ไปใช้เป็นเงินลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ทดแทนเงินกู้ที่ครบกําหนดนะครับหุ้นกู้ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงดําเนินธุรกิจในอุตสาหการรมปิตโตรเคมีและก็ปิตโตรเคมีครบวงจรแล้วก็ปิตโตรเลียมนะฮะแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านแผนการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคตรวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับคาร์บอนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้วิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond นะครับขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ปตทนะครับอยู่ที่ระดับ triple a ครับโดยเป็นเรตติ้งที่จัดโดยบริษัท Fish Rat i n g ประเทศไทยซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยแล้วโดยจองซื้อขั้นต่ำที่10,000 0บาทและจองซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนนะครับท่านที่สนใจก็ไปจองได้ผ่านสถาบันการเงิน5แห่งครับก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีิุยาธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ซึ่งเปิดจองซื้อนะครับให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น PTTC 20NA PTTC 21NA และ PTTC 21NB นะครับท่านที่สนใจก็ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับไปจองซื้อได้19และ20พฤษภาคมส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยถือหุ้นกู้เดิมของปตทก็ไปจอง24ถึง26พฤษภาคมนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกันค่ะ